ชื่อว่าพวกเราในฐานะศิษย์เก่าเราเชื่อเลยว่าเราอาจจะช้าไปนิดที่เข้ามาสัมผัสจีนขนาดนี้ไปไกลมากวันนี้ยังไม่ช้าและไม่สายเกินไปที่เรามีคุณสนั่นนำหลักสูตรดีๆมาให้ลูกๆเราได้รับได้รู้ได้เรียนในที่สุดเราก็สามารถที่จะตั้งเป็นชมรมนะครับของศิษย์เก่าของเราเรียกว่าสายสัมพันธ์ไทยจีนรุ่นแรกขึ้นบุกเบิกท่านก็คิดไปแล้วว่าจะมีการสานต่อเราก็เรียนมา2รุ่นแล้วนะคะรับประกาศนียบัตรแล้วอะไรเงี้ยก็เกรงใจมหาวิทยาลัยว่าจะให้คนซ้ำๆก็จะดีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะต้นของ BLCA และ BLCU เกิดขึ้นนะไม่ได้เลยถ้าไม่มีบุคคลที่ไม่ได้มาในวันนี้แต่ขอเอ่ยนามพี่นุชนาธนะคะพี่นุชของเราก็ปรบมือแรง